โยยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nerd Lab Gang Custom นะครับของที่เราจะเอามายำกันภายในวันนี้ก็คือเสื้อแจ็คเก็ตจีนส์นั่นเองนะครับผมมาดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเสื้อยีนแล้วก็สีสเปรย์ตามสีที่เราชอบแล้วก็แบบพิมพ์ซึ่งติดกาวสองหน้าไว้ด้านหลังนะครับที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นที่ดันทรงเพื่อไว้รองเสื้อนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับแฮนด์คัสตอมนะครับแฮนด์นี่ว่าแฮนด์คัสตอมสายว่าเลยทีเดียวเซียวเซียวเปล่าอ่ะสีแดงไงผสมแบบชาติมาจุดานเลยครับผมเราต้องทำการนำข้อต่อออกงานมั่วๆมากกว่าครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาพ่นต่ออีกจักรอบหนึ่งเด้อครับเด้อชัดโซนแรปที่นี้เหมือนเลือดหมูโอเคหลอกละลองละค่อยๆฝีมือแบบค่อยๆไปเลยทำเองนะครับผมเดี๋ยวดูฮะโดนหัวกระสับตัวเดียวในโลกครับผมนี่ดิส่องนี่ดิกำลังสวยเลยน่าจะได้เวลาออกแล้วสะบัดโคตรแรงไม่รู้ว่าตัวอะไรอยู่ในเสื้อวันนี้อ่ะสองแก้งคล้ายๆมันหอมแก้งครับตอนนี้รู้สึกว่ามันจะซึมไหมน่าจะแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสองสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการยำเสื้อในครั้งนี้นั่นก็คืออย่างแรกเราไม่ควรจะใช้กระดาษ A4 มาทำแม่พิมพ์นะครับควรจะใช้กระดาษแข็งอย่างที่สองก็คือเราไม่ควรที่จะเคลื่อนย้ายถ้ายังไม่แน่ใจว่าสีมันแห้งสนิทแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมชิ้นต่อไปอยากให้เรายำอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสันติพี่น้อง